สิ่งที่ต้องทำตอนนี้คือดูแลชีวิตตัวเองให้ดีที่สุดถามว่าการดูแลชีวิตตัวเองทำยังไงบ้างก็จะมีภูษาบำบัดนะฮะเดี๋ยวอันนี้ให้ฟังเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ด้วยคุณผู้ชมฮะว่าคือรีดน้ำหนองเนี่ยก็อย่างที่บอกคือต้องใช้มือรีดออกไปให้หมดนะฮะแล้วก็จุ่มน้ำแข็งทั้งตัวผู้สาบำบัดเนี่ยต้องทำยังไงวันนี้เราไปเจอกับใครฝ้ายคุณหมอค่ะเป็นคุณหมอวิชัยเอกทักษิณนะคะท่านเป็นศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิชัยเจ้าของสถาบันปุพโพวิทยาแห่งประเทศไทยคือเป็นลักษณะของศาสตร์บำบัดรักษาทางเลือกเน้นไปในเรื่องของโรคที่เกี่ยวกับน้ำเหลืองค่ะแล้วเมื่อกี้เห็นภาพที่คุณหมอให้เรื่องพันผ้าก๊อซอะลักษณะเขาเรียกว่าการขันชะเนาะอ๋อเหรอคือเราก็เคยแต่ได้ยินแต่ว่าไม่ทราบว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรนะคะหมอบอกว่าอาการภูมิแพ้ในร่างกายแบบนี้มันเกิดได้จากหลายปัจจัยแต่หลักๆคือพอมีการแพ้ในร่างกายแล้วเนี่ยน้ำเหลืองเนี่ยคือสาเหตุสำคัญคนที่แพ้อักเสบมากๆน้ำเหลืองก็จะไหลออกมาเพราะมันมีแผลมีสะเก็ดคือบางทีอาจจะเริ่มจากการเป็นผื่นแดงๆก่อนนะคะแต่ถ้าไปแกะไปเกาปุ๊บเนี่ยมันเป็นสะเก็ดปุ๊บน้ำเหลืองเนี่ยสามารถที่จะพุออกมาได้นี่เป็นบาดแผลเขาเรียกว่าอาการป่วยของอื่นๆนะคะไม่ใช่คุณผีไฮแจ็คแต่ลักษณะของคนที่ป่วยเป็นโรคผิวหนังอักเสบเนี่ยเขาจะมีลักษณะคือเขาจะเอามันจะเป็นผ้าที่พันแล้วเขาเรียกการขันชะเนาะเพื่อที่จะไปบีบไปอัดหลอดน้ำเหลืองเพราะมันอยู่ด้านในใต้ผิวหนังอีกทีนึงต้องมีการรัดเอาไว้ค่ะให้น้ำเหลืองเนี่ยมันค่อยๆพุออกมาแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยรีดออกตามที่คุณผีบอกเพื่อจะให้น้ำเหลืองไม่ดีออกจากร่างกายค่ะเป็นน้ำเหลืองเสียที่ขึ้นผื่นตามฝ่ามือฝ่าเท้าแล้วสุดท้ายมันก็ไปโดนอาหารแสลงมันก็กระจายไปทั่วตัวแต่คุณผีนี่ไม่ใช่เกิดจากอันนี้อันเดียวเขาต้องมีข้อเท้าอักเสบมาก่อนซึ่งพอสอบถามไปดูอ้าวเป็นนักเต้นโอ้โหเข้าล็อกเลยเสร็จแล้วเหมืองเสียเนี่ยถ้าเกิดร่างกายเราระบายทันก็จะไม่มีปัญหาแต่ปัญหามันคืออยู่ว่าระบายไม่ทันมันระบายไม่ทันมันก็กองนานๆเขาก็จะบวมก็จะพองท้องแฉลงมี10ข้อนะเขาเรียกทศสาหารนะครับเนื้อสัตว์เครื่องในสัตว์กระดูกหนังเอ็นเลือดกะปิน้ำปลาไข่นมเบื้องต้นสุดให้ทานอาหารให้ตรงตามธรรมชาติของมนุษย์การที่เราป่วยเป็นโรคไปก็เราออกลงวิถีธรรมชาติแล้วนะแต่ถ้ากินอาหารให้กลับมาตามธรรมชาติเดี๋ยวโรคนั้นก็จะหายไปแล้วก็กลับมาสู่วิถีธรรมชาติเหมือนเดิมเพราะต้องกินอาหารให้ตรงตามคุณผู้ชมฮะคุณหมอพูดเพราะฉะนั้นใครมีอาการแบบนี้ปรึกษาหมอจริงๆนะฮะแล้วเราก็เพิ่งทราบอ๋อนักเต้นมันจะมีผลด้วยใช่ไหมเพราะถ้าจุดไหนของร่างกายอักเสบเราอาจจะไม่รู้แต่พอน้ำเหลืองมีปัญหาปุ๊บจุดที่อักเสบอะค่ะมันจะเป็นหนักแล้วอาการมันก็จะแสดงออกมาแล้วพอไปโดนของแสลงแล้วคุณผีไฮแจ็คนี่สมัยก่อนเขาเต้นเก่งมากนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะลงเรื่องข้อเท้าคุณหมอถึงบอกว่าจุดเขาก็คือเริ่มมาจากตรงนี้เลยพอไปไล่ประวัติดูโอ้เฮ้ยมันมีผลจริงๆนะฮะแต่ว่าคือเอาแหละภูมิของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเราไปถามคุณเมฆวินัยนะครับผู้ชมฮะคุณเมฆวินัยให้กำลังใจคุณผีไฮแจ็คแล้วบอกว่าเอาจริงคุณผีที่กำลังเป็นอยู่เหมือนกับผมเปียบเลยเนี่ยนะฮะที่สำคัญก็คืออยากจะแนะนำนะครับคุณผีควรมีคนดูแลทั้งภรรยาแล้วก็น้องสาวใช่ไหมควรจะเดียวดูแลตัวเองเดียวพี่เมฆยุบลงไปเยอะเลยนะฮะคืออันนี้เป็นการตอบสนองยาแต่ละตัวนะคะจริงๆทานยาเหมือนกันแต่ของพี่เมฆอาการดีขึ้นส่วนคุณผีเนี่ยต้องเปลี่ยนไปใช้วิธีธรรมชาติบำบัดอันนี้ก็แล้วแต่คนแต่ก็ให้กำลังใจเดี๋ยวจะโทรศัพท์ไปคุยด้วยผมไม่เคยเห็นแผลพี่เคไม่เคยเปิดแผลให้เห็นไม่รู้ว่ามีตุ่มเหมือนผมไหมหรือว่ามีชื่อของเชื้อตัวนี้ไหมเช่นอย่างของผมเนี่ยเป็นเชื้อแน่นอนตุ่มน้ำพองหรือว่าพิมพ์พี่กอยไปเช็คที่โรงพยาบาลจุฬามาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมรักษาอยู่แล้วก็ทิศทางของผมก็ค่อนข้างจะดีขึ้นก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับแต่ผมยังกินสเตียรอยด์อยู่5เม็ดแต่พี่ผีคงไปรักษาอีกหมอหนึ่งซึ่งเป็นหมอที่ผมเคยไปรักษาผมเคยไปลองคือหมอวิชัยมันควบคู่กันแล้วมันดีผมมีข่าวดีและสามารถบอกพี่ผีได้ว่าพี่ผีเรามีความหวังครับเรามีศรัทธาเรามีความหวังผมภายใน 4-5 เดือนนี้ 3-4 เดือนนี้ 5 เดือนนี้ถ้าผมดีขึ้นแล้วถ้าผมผ่านจุดนั้นไปแล้วผมหายผมจะบอกพี่ผีมันเน่ายังไงก็แล้วแต่มันเน่าทั้งตัวทั้งหัวก็แล้วแต่ไม่ต้องตกใจครับเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ต้องอยู่กับมันให้ได้นี่ฮะมันเน่าหมดแล้วครับทำไมมันกลับมาอย่างนี้ได้ครับพี่ผีนี่มันเน่าหมดแล้วมันกลับมาได้ครับเดี๋ยวผิวมันคืนของมันเองครับโดยธรรมชาติรักษาของมันเองพี่ผีไม่ต้องตกใจอยากให้พี่ผีสู้แล้วก็อดทนแล้วก็ฝากคนที่ดูคลิปอยู่นะครับฝากแฟนคลับพี่ผีแล้วก็แฟนคลับของผมใครที่อยากช่วยพี่ผีลองเข้าไปติดต่อลองช
ช่วยเหลือกันดูครับนะครับอย่าทิ้งครับ